สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนได้อีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจ๋วมากอีกแล้วค่ะคุณเจ้าค่ะกับการทำงานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮาคือเก่าเหมือนเดิมนะคะมือนี่เฮาก็สิมาดูการทำงานในครัวไว้บ่ได้ไปเก็บเฮ็ดกับคุณเจ้าค่ะก็เลยสิมาแวะเขาทำงานแน่สักหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะก็สิเฮ็ดงานจักข้างนึงก็สิออกอีกคือเก่าสไตล์เฮานั่นแหละค่ะคุณเจ้าค่ะมาอวดๆสักแป๊บนึงแล้วก็ไปนะคะมาเบิ่งหน้าตาอาหารของเฮาเด้อค่ะเด้อว่ามื้อนี้สาวอุดรสิได้หยังแน่ค่ะพะแนงค่ะหม้อใหญ่ๆนะคะพะแนงหม้อใหญ่ๆไฟกระพริบค่ะเพื่อนเป็นจังไดแน่เนาะใครอยู่บ้านเฮาฝนตกมื้อหรือเปล่าประเทศสวีเดนตอนนี้น่ะฝนตกไปหลายมึงเจ้าอุ้ยฝนตกพัฒนาแบบเฮ็ดปลาเกิดหลายครับค่ะทำไมเป็นอย่างนี้เอ่ยหมอนี่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีทอดกระดูกหมูค่ะเนื้อค่ะเนื้อผัดเส้นผัดเส้นค่ะส่วนอันนี้ก็คือทอดปอเปี๊ยะผักของเราเสิร์ฟกับเคอรี่ค่ะคุณเจ้าซอสเคอรี่กับซอสหวานก็ได้ด้วยค่ะเด้อปอเปี๊ยะของเราเหมือนเดิมนะคะปอเปี๊ยะพักนี่ซื่อมากค่ะแอนไม่ได้ห่อนะคะปอเปี๊ยะพักแอนจะห่อแค่ปอเปี๊ยะพวกเนื้อพวกปูพวกไก่พวกนี่ค่ะส่วนปอเปี๊ยะผักเอาง่ายๆเลยค่ะซื้อจากร้านไทยแล้วก็มาทอดขายค่ะส่วนอันนี้กุ้งนะคะผัดหน่อไม้กุ้งค่ะหอมมูเจ้าคะอยากเอาผักกระแยงมาใส่หน่อยคือสิหอมดีครับกระดูกหมูทอดค่ะระฆังกำลังตัดสิคอแอลนะคะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเหรอก็สิOh.
ไปแล้วค่ะพี่เจ้าค่ะเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายเหมือนเดิมแล้วนะคะเท่ากับยังว่าท่านเด็กกินที่เลยนะคะแต่ว่าแอนกับสิบออกจากงานไปให้เด็กๆ เขาทำกันเหมือนเดิมนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้คือก้าวเงื่อนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนกดไลค์กับใครกดติดตามแอนนั่นเลยเด้อค่ะเป็นกำลังใจในการที่คลิปจะอุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนบ๊ายบายค่ะ